วัสดีครับเด็กๆชั้นม.5ทุกๆคนนะเด็กๆม.ปลายนะวันนี้มาเจอกับครูอุ้มอีกครั้งนึงแล้วยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่คาบเรียนวิชาภาษาไทยวันนี้ครูอุ้มมีเรื่องราวดีๆมาฝากด้วยนะเรียนกับครูอุ้มเนี่ยจะต้องได้เรื่องราวดีๆกลับไปแล้วก็จะต้องได้ความรู้กลับไปวันนี้ครูอุ้มจะสอนเรื่องสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยหนูรู้ไหมว่าคำว่าสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยเนี่ยเด็กๆหลายๆคนเข้าใจว่ามันมีความหมายเหมือนกันแต่ความจริงแล้วมันมีรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้างนะวันนี้เราจะมาเรียนแบบเจาะลึกกันว่าสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยหมายถึงอะไรและมีข้อความใดบ้างที่เป็นสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยอยากเรียนหรือยังถ้าอยากเรียนแล้วลุยเลยแม่วันนี้เรียนเรื่องลักษณะของสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยเราก็มาเริ่มกันเลยสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยหมายถึงอะไรลูกอ้าวเด็กม.5ครูอุ้มให้เวลาคิดให้เวลาคิด8นาทีดีไหมไม่ดีนะนานไปเอ้าให้เวลาคิด10วินาทีสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยหมายถึงอะไรลูกหมายถึงอะไรใครรู้ความหมายความหมายวันนี้เราเรียนความหมายก่อนหมายถึงอะไรลูกใครรู้ครูอุ้มอยากจะบอกว่าอ้าวหมดเวลานะสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยทั้ง3ชนิดนี้หมายถึงถ้อยคำหรือข้อความในเชิงเปรียบเทียบลูกเป็นถ้อยคำข้อความในเชิงเปรียบเทียบที่ไม่ได้แปลความหมายตรงตัวแต่มีความหมายแฝงเราจะต้องใช้สติปัญญาใช้วิจารณญาณในการตีความถ้อยคำหรือข้อความเหล่านั้นอันนี้เขาเรียกว่าสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยแต่ชื่อมันแตกต่างกันใช่ไหมดังนั้นมันจะต้องมีรายละเอียดที่แตกต่างกันเอาเรามาดูสำนวนตัวสำนวนหมายถึงอะไรใครรู้สำนวนก็คือถ้อยคำข้อความในเชิงเปรียบเทียบนั่นแหละแต่สิ่งที่ทำให้สำนวนแตกต่างจากสุภาษิตและคำพังเพยคือสำนวนไม่ได้ให้ข้อคิดคติเตือนใจจำไว้นะลูกสำนวนเป็นแค่คำพูดที่กล่าวขึ้นมาเฉยๆไม่ได้ให้ข้อคิดคติเตือนใจใดๆอันนี้เรียกว่าสำนวนเช่นความบาดความบาดอันนี้ก็คือสำนวนขบเพาะวัยขบเพาะเคยได้ยินไหมวัยขบเพาะก็คือวัยรุ่นความบาดก็คือฉันจะไม่ยุ่งกับเธอแล้วมันคือความบาดเห็นปะคำว่าขบเพาะกับความบาดไม่ได้ให้ข้อคิดคติเตือนใจใดๆเพียงแต่กล่าวขึ้นมาเฉยๆลักษณะเช่นนี้เนี่ยเรียกว่าสำนวนแต่ถ้าเป็นสุภาษิตสุภาษิตเนี่ยก็เป็นถ้อยคำข้อความในเชิงเปรียบเทียบเช่นกันแต่ว่าจะมีลักษณะให้ข้อคิดคติเตือนใจสามารถนำข้อคิดจากสุภาษิตไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันเช่นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วหว่านพืชเช่นไรได้ผลเช่นนั้นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเห็นป่ะเห็นป่ะสุภาษิตเนี่ยให้ข้อคิดเตือนใจและมักจะเกี่ยวข้องกับศาสนานะจำไว้นะสุภาษิตให้ข้อคิดเตือนใจส่วนสำนวนไม่ได้ให้ข้อคิดเตือนใจเป็นคำกล่าวที่กล่าวขึ้นมาลอยๆเฉยๆและคำพังเพยล่ะคำพังเพยคืออะไรคำพังเพยคือถ้อยคำหรือข้อความในเชิงเปรียบเทียบเช่นกันแต่จะไม่เหมือนสำนวนและสุภาษิตนะเพราะว่าคำพังเพยจะแสดงความคิดลงไปลูกแต่ความคิดนั้นจะเป็นความคิดกลางๆไม่ดีไม่ร้ายมีลักษณะในเชิงติหรือชมก็ได้แต่ว่าจะกลางๆเช่นอะไรเช่นหัวร้านได้หวีตาบอดได้แว่นนิ้วไหนร้ายตัดนิ้วนั้นอันนี้คือลักษณะของคำพังเพยเห็นป่ะหนูจะสังเกตได้ว่ามีการแสดงความคิดเห็นลงไปนิ้วไหนร้ายตัดนิ้วนั้นคนไหนไม่ดีก็ตัดคนนั้นออกไปสิถูกปะอันเนี้ยมันคือการแสดงความคิดเห็นอันเนี้ยเรียกว่าลักษณะของคำพังเพยหนูจะเห็นได้ว่าเราเรียนรู้ความหมายเกี่ยวกับสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยไปแล้วมันมีรายละเอียดที่แตกต่างกันตรงนี้เข้าใจไหมเข้าใจนะดังนั้นครูอุ้มผ่านไหมผ่านครูอุ้มผ่านนะเราเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายไปแล้วคราวนี้ครูอุ้มจะให้ข้อตกลงกับเรา1ข้อเนื่องจากสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยเนี่ย
มีความคล้ายคลึงกันมากเลยลูกมีความคล้ายคลึงกันมากจนบางทีเราแยกไม่ออกเราไม่สามารถแยกได้อย่างชัดเจนว่าเฮ้ยอันนี้คือสำนวนอันนี้คือสุภาษิตอันนี้คือคำพังเพยเราจึงต้องตกลงกันว่าครูอุ้มจะใช้คำเดียวเลยว่าสำนวนและนักวิชาการภาษาไทยหลายๆคนเขาก็ใช้คำว่าสำนวนเพื่อเรียกสุภาษิตและคำพังเพยด้วยเป็นคำกล่าวรวมๆนะลูกไปอ่านตกลงว่าสุภาษิตและคำพังเพยก็หมายถึงสำนวนเช่นกันคราวนี้เราจะมาเรียนรู้ลักษณะของสำนวนว่าสำนวนมีลักษณะอย่างไรบ้างง่ายๆ1ลักษณะของสำนวนนั้น1เป็นข้อความสั้นหรือยาวก็ได้จะสั้นหรือยาวก็ได้เช่นขบพอบอกไปแล้วเนาะจนตรอกความบ่าจนตรอกก็คือไม่มีที่ไปจนตรอกจนมุมจนแต้มหมายถึงหมดปัญญาไม่มีที่ไปอันนี้นะพวกลักษณะเช่นนี้เป็นข้อความสั้นๆเป็นสำนวนส่วนข้อความยาวๆเช่นเอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเขามาอมเห็นปะมันเริ่มยาวขึ้นมาเห็นไหมน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลาอันนี้เห็นไหมมีทั้งสั้นและยาวเราเรียกว่าสำนวนต่อไปลักษณะที่สองลูกลักษณะที่สองก็คือถ้าเป็นสำนวนแบบยาวมันจะมีคำเชื่อมมันจะมีสัมผัสนะมันจะมีสัมผัสเชื่อมเช่นตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ก็คือเป็นคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เนาะไหลกับไฟสัมผัสกันต่อไปน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอะไรสัมผัสกับอะไรเรือกับเสือเห็นไหมถ้าเป็นสำนวนยาวๆมันจะมีสัมผัสอ้าวผ่านเนาะอุ้ยง่ายจังต่อไปลักษณะที่3มีลักษณะเป็นกลุ่มคำหรือประโยคกลุ่มคำก็คือใหญ่กว่าคำแต่ไม่ถึงประโยคมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนเนาะแซวเล่นเนาะอ้าวมีลักษณะเป็นกลุ่มคำหรือประโยคเช่นคอเป็นเอ็นโอ้ยบ่นจนคอเป็นเอ็นแล้วเนี่ยก็พฤติกรรมยังไม่ดีขึ้นอันนี้คือคอเป็นเอ็นตายเอาดาบหน้าโอ้โหก็คือไปสู้เอาดาบหน้าไม่เอาอะไรไปเลยฉันจะไปตายเอาดาบหน้านะอันนี้เนาะอันนี้เป็นลักษณะของกลุ่มคำต่อไปลักษณะของประโยคเช่นปลาหมอตายเพราะปากเห็นไหมมันมีลักษณะของประธานก็คือปลาหมอกริยาก็คือตายเห็นและสาเหตุของการตายก็คือปากมันไปคาบเบ็ดสำนวนนี้เนี่ยเขาสอนเกี่ยวกับการใช้คำพูดว่าอย่าเป็นแบบปลาหมอเพราะว่าปลาหมอมันตายเพราะปลาเกิดเป็นคนต้องระมัดระวังในการใช้คำพูดอ้าวผ่านเนาะลักษณะของสำนวนวันนี้ครูอุ้มมีสำนวนที่น่าสนใจมาฝาก5สำนวนอ้าวเรามาดูทีละสำนวนสำนวนที่1 น้ำซึมบ่อทรายหมายถึงอะไรน้ำซึมบ่อทรายสังเกตทรายน้ำเติมไปเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มมันซึมลงไปในทรายหมดหมายถึงว่ามีเงินทองใช้จ่ายไม่ขาดมือเอาสิฉันมีเงินทองไม่ว่าของแบรนด์เนมขนาดไหนฉันก็ซื้อได้ฉันรวยถูกไหมเรียกว่าน้ำซึมบ่อทรายง่ายมากต่อไปเอาเนื้อหนูไปปะเนื้อช้างเนื้อหนูมันน้อยเนื้อช้างมันมากถูกไหมเอาเนื้อหนูไปปะเนื้อช้างหมายถึงอะไรหมายถึงปล้นทรัพย์หรือเอาทรัพย์สินของคนจนหรือคนที่มีทรัพย์น้อยเนี่ยไปให้คนรวยอันนี้เนี่ยเขาใช้ในทางผลประโยชน์ลูกใช้ในทางผลประโยชน์ขี้โกงนั่นเองเนาะเอาทรัพย์สินคนยากคนจนขูดรีดจากคนยากคนจนเนี่ยไปให้คนรวยเรียกว่าเอาเนื้อหนูไปปะเนื้อช้างง่ายมากๆจำไว้นะต่อไปปากคนยาวกว่าปากกาเขาสอนเรื่องคำพูดการใช้คำพูดและการระมัดระวังในการใช้คำพูดเขาบอกว่าปากของคนเนี่ยมันเร็วกว่าปากของกาซะอีกกาเนี่ยมันมีปีกก็จริงแต่คำพูดของคนมันเร็วกว่ากามากมันเร็วกว่าปากของกามากลองพูดอะไรไปสักเรื่องนึงแป๊บเดียวรู้กันหมดเลยนะอันเนี้ยคนโบราณก็เลยสอนว่าปากคนยาวกว่าปากกาผ่านต่อไปคบคนจรนอนหมอนหมิ่นหมายถึงอะไรลูกหมายถึงการคบค้าสมาคมกับคนแปลกหน้าทำให้เราต้องระแวงใจอยู่ตลอดเวลาเอ๊ะมันจะปล้นเราไหมนะเอ๊ะมันจะฆ่าเราไหมนะอันเนี้ยเขาให้ระมัดระวังในการคบหาสมาคมกับคนแปลกหน้านั่นเองผ่านไหมผ่านและสุดท้ายนกมีหูหนูมีปีกก็หมายถึงค้างคาวถ้าเป็นคำทายนะแต่ถ้าเป็นสำนวนนกมีหูหนูมีปีกหมายถึง
ฝักใฝ่ทั้งสองฝ่ายไม่เลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเรียกว่านกสองหัวก็ได้จะเป็นนกก็ไม่เชิงเพราะว่ามีหูจะเป็นหนูก็ไม่ใช่เพราะว่ามีปีกถูกไหมเรียกว่านกมีหูหนูมีปีกก็คือคนประเภทนกสองหัวนั่นเองจบแล้วง่ายมากๆเลยวันนี้เราเรียนลักษณะความหมายของสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยและเราก็เรียนสำนวนที่น่าสนใจด้วยตอนนี้ได้เวลาที่เราทุกๆคนจะต้องไปทำแบบฝึกหัดพร้อมกันแล้วพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วลุยเลยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับบทเรียนที่เพิ่งเรียนผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ชอบกันไหมเอ่ยถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe ให้ครูอุ้มด้วยนะคะ